พรรคก้าวไกลเขาพยายามนำเสนอทางออกจริงๆแล้วน่าจะมานั่งฟังทบทวนกันอีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นขอฟังในประเด็นนี้นิดนึงเกี่ยวกับทางออกณเวลานี้สำหรับรัฐบาลสมัยก่อนคราวที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับเป็นผบ.ทบ.ท่านก็เคยได้พูดกับนายกยิ่งลักษณ์ไว้ว่าการประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินยิ่งจะทำให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นผมจึงขอวิงวอนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในปี2557กรุณานั่งทายแมชชีนมาเตือนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในพุทธศักราช2563ด้วยและในยุคนั้นเป็นยังไงฮะมีการชุมนุมยืดเยื้อยาวนานตั้งแต่วันที่13มกราคมจนถึงวันที่2มีนาคมประมาณนี้นะครับในปี2557ถ้าผมจำไม่ผิดวันนั้น BTS เพิ่มเที่ยวรถนะแต่วันนี้มีการอ้างเหตุการณ์ชุมนุมเหมือนกันและเป็นการชุมนุมที่ไม่ได้ยืดเยื้อยาวนานแต่ลดอย่าเรียกว่าลดแหละงดให้บริการเลยคือทั้งหมดทั้งมวลมันย้อนแย้งไปหมดสิ่งเดียววันนี้ผมไม่ได้หวังใครละเพราะวันนี้เนี่ยล่าสุดประชาชนชู3นิ้วที่โคราชแทนที่จะสำนึกในโทสานุโทษของตัวเองกับด่าประชาชนขู่ตะคอกกลับบอกว่าถ้าลูกตัวเองนะนะไม่มีไม่อะไรอยู่ไม่ได้ก็เพราะพ่อมันนั่นแหละวันนี้ฮะประชาชนบอกว่าที่พวกเราอยู่ไม่ได้ก็เพราะคุณนั่นแหละคุณยังไม่รู้สึกตัวอีกเลยวันนี้ใครเตือนก็ไม่ฟังเพราะว่าบริวารรอบๆจะเอาแต่ข่าวอวยมานำเสนอให้พลเอกประยุทธ์จนทำให้พลเอกประยุทธ์นะฮะมีแต่ความมืดบอดของเผด็จการคิดว่าประชาชนยังรักตนเองอยู่วันนี้ความหวังมีเพียงอย่างเดียวครับผมอยากให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในปี2557มาเข้าฝันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในปี2563และเตือนสติเขาให้ยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินและสำนึกในโทสานุโทษของตัวเองลาออกนะครับแล้วก็คืนสังคมและเศรษฐกิจนะที่เป็นความหวังให้กับประชาชนได้แล้วเสียทีครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าในมุมพรรคก้าวไกลเนี่ยประตูทางเดินเนี่ยมันมีคำถามก็คือว่ามันมีคนไม่อยากเดินไปทางนั้นผมคิดว่าทุกคนรู้หมดว่าทางออกของประเทศนี้คืออะไรเราพูดเรื่องทางออกของประเทศเนี่ยมาเป็นเวลานานแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าทางออกมันมีแล้วนี่คือข้อเสนอทั้งหมดนะครับที่เรายืนยันว่าถ้าทำตามนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะสร้างบรรยากาศของการพูดคุยกันได้แล้วการบรรยากาศของการพูดคุยตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยหรือการพิจารณาทางออกเนี่ยมันตั้งอยู่บนโต๊ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามยืนยันว่าไม่ลาออกลูกเดียวผมคิดว่าบ้านเมืองมันจะไปต่อลำบากเมื่อกี้คุณวิโรจน์ได้กล่าวถึงคำพูดว่าขอให้คืนเศรษฐกิจคืนสังคมผมขอเพิ่มเติมอีกอันนึงว่าขอให้คืนประเทศให้กับพี่น้องประชาชนขอบคุณครับนั่นเป็นมุมมองของวิโรจน์ลักษณอดิศรนะครับแล้วก็รังสิมันต์โรมนะครับมันก็มีคำถามอยู่เยอะอยู่เหมือนกันว่าณเวลานี้เนี่ยผมเข้าใจว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีก็ถามเองเลยว่าทำอะไรผิดนะฮะมีการ์ตูนของขวดขาประจำเขาก็ทำออกมาทำอะไรผิดแล้วเด็กๆก็พยายามที่จะปริ้นเป็นเปเปอร์ออกมาสรุปเป็นรายงานออกมาว่ามันมีกี่ข้อสรุปไปสรุปมามันมีหลายหน้าเหลือเกินการ์ตูนนี้ก็สรุปออกมาว่าจริงๆแล้วมันมีหลายเรื่องแต่ว่าถ้าสรุปง่ายๆเนี่ยนะฮะสำหรับประชาชนทั่วไปซึ่งติดตามข่าวสารบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยที่เริ่มที่จะมีการก่อม็อบกปปส.ในช่วงปี2556และปี2557เนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างสถานการณ์เพื่อนำมาสู่การยึดอำนาจเนี่ยมันก็เป็นความผิดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าผิดอะไรบ้างเนี่ยมันผิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยมาจนถึงในช่วงที่มีการริดรอนสิทธิเสรีภาพของนักเคลื่อนไหวต่างๆกลุ่มต่างๆฝ่ายต่างๆการบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพนอกเหนือไปจากการที่มีการสืบทอดอำนาจสำเร็จโยนรัฐธรรมนูญที่เป็นหนึ่งในฉบับที่แย่ที่สุดที่เคยมีการร่างมาลงมาบังคับแทบจะบังคับให้ประชาชนนั้นโหวตรับในการทำประชามตินั้นมันก็เป็นสิ่งที่ผิดมากเพียงพอแล้วแต่ว่าเอาจริงๆแล้วหลังจากที่มีการเลือกตั้งเนี่ยองค์กรอิสระถูกมานิปิเลตเพื่อให้ในที่สุดแล้วการสืบทอดอำนาจสามารถทำได้อย่างสำเร็จแค่นั้นไม่ผิดมากเพียงพอหรือแค่นั้นก็ผิดแล้ว